คอกาแฟห้ามพลาดอแค่ใส่ส่วนผสม3อย่างนี้ลงในกาแฟน้ำหนักตัวจะค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดคุณมักจะเริ่มต้นของวันด้วยการดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งใช่ไหมล่ะคะลองมาเพิ่มประโยชน์จากการดื่มกาแฟกันดีกว่ามันจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งประเภทต่างๆได้รวมถึงโรคสมองเสื่อมพาร์กินสันและโรคอื่นๆอีกมากมายค่ะถึงอย่างนั้นถ้าคุณลองใส่ส่วนผสม3อย่างนี้ลงไปในกาแฟระบบการเผาลานของคุณจะทำงานได้อย่างรวดเร็วถึงขั้นสามารถลดเอวของคุณได้อีกด้วยค่ะส่วนผสม3อย่างนั้นก็คืออบเชยน้ำผึ้งและน้ำมันมะพร้าวคืออบเชยนั้นมีคุณค่าและถูกใช้มานานหลายปีแล้วมันมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มระบบเผาผลาญน้ำตาลเพื่อลดปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ทั้งยังแปลงน้ำตาลให้เป็นพลังงานแทนที่เซลล์ไขมันเพื่อป้องกันไขมันส่วนเกินสะสมในร่างกายหากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้อบเชยเทศหรืออบเชยประเภทแคสเซียค่ะน้ำผึ้งนอกจากอร่อยแล้วยังเต็มไปด้วยคุณค่าอาหารมากมายและเป็นน้ำตาลไม่แปรรูปอีกด้วยซึ่งจำเป็นต่อการสร้างพลังงานในร่างกายอุดมไปด้วยวิตามินซีแคลเซียมไนอาซินโพแทสเซียมวิตามิน B6 โฟเลตไรโบฟลาวินสังกะสีเหล็กโซเดียมฟอสฟอรัสและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญอาหารและลดระดับคอเลสเตอรอลความเครียดและความกังวลได้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเต็มไปด้วยกรดไขมันสายกลางซึ่งจะช่วยเร่งการเผาผลาญทันทีที่บริโภคจะถูกส่งไปยังตับและเปลี่ยนเป็นคีโตนบอดี้หรือพลังงานที่ใช้งานได้ซึ่งจะบังคับให้เผาผลาญไขมันส่วนเกินส่วนผสมน้ำผึ้งเศษ1/2ช้อนโต๊ะอบเชย1ช้อนชาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเศษ3/4แก้วดอกจันหรือเพิ่มเติมดอกจันโกโก้1ช้อนชาเพียงแค่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันในชามแล้วเก็บไว้ในขวดโหลแช่ตู้เย็นวิธีใช้ใส่ส่วนผสมที่ผสมไว้1/2ช้อนชาในกาแฟที่คุณดื่มทุกๆเช้าคนให้เข้ากันแล้วดื่มซะน้ำหนักจะค่อยๆลดดีกว่าซื้อยาลดความอ้วนกินแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นไหนๆนะคะแต่ทั้งนี้การลดน้ำหนักให้ได้ผลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เชื่อได้ว่าอีกไม่นานคุณสาวก็จะมีหุ่นสวยฟิตแอนด์เฟิร์มได้สมใจแล้วค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://news.thaisa.com/ ขอบคุณวิดีโอและภาพจาก https://pixabay.com/ ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://goo.gl/yqxo9